นอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป้อออกแม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีปุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งตั้งหลายทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลุกควายกินผักตั้งเก่าลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลูกขวายป่าเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาเฮียเน้อลูกมาเฮียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันยังนานาพังพร้อมลูกควายบ่ตันหนต่างจิตก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปหื้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่5เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน8เหนือแฮมเก้าค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้ววันนี้ก็เป็นสัปดาห์ต้นเดือนพฤษภาคมตามปกติล้านนาฉบับวัฒน์คำนี่วันนี้เป็นวันเก้ากองแล้วก็เป็นวันเสีย
ประจำเดือนตุย4812สุโขพุทธาเสียสุขพุทธวันนี้วันเสียประจำเดือนมาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายในรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเป็นประจำเวลาที่5ในช่วงเวลาญาติโยมเขากำลังตื่นมาลุกหนึ่งเข้าจัตไทยญาติโยมทั้งหลายบางท่านก็นอนอยู่ก็มีเพราะว่ามันยังเจ้าอยู่รอแห่มสักกำก่อนถ้าว่าตื่นมาเจ้าก็บ่ฮู้จะไปเนี่ยอย่างมันมืดอยู่ก็ลุกมาเปิดวิทยุฟังวิทยุวิทยุเป็นกู้หลายคลื่นหลายสถานีตีเปิ้นหับสัญญาณอยู่ในช่วงเวลานี้ก็มีตี89.50 บันทุ่งเรดิโอแล้วก็วัดห้วยตองซัก 98.75 เวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.0 คณะสงฆ์อำเภอฝาง 100.25 วัดบุพพารามแม่แจ่ม 106.25 เมืองลี 103.75สำหรับเมืองลี้เปิ้นก็จะมีตอดพระป่าสถานีนะในวันที่8แต่เป็นตอดพระป่าออนไลน์นะหอมกันตังโอนเอามาได้มารวมตัวกันบ่เกินชาวคนแต่ตอดพระป่าออนไลน์ในวันที่8ขอเชิญชวนเนอญาติโยมอยู่ในพื้นที่ตังเมืองลี้ฝากหอมไปออนไลน์โอนเข้าบัญชีตอดพระป่าวิทยุชุมชนคนเมืองลีวันที่8วันเสาร์นี่นะแล้วเกิดที่วัดจันทร์กัลยาณิวัฒนา 103.50 นาน้อยก็อาตมาจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ไปเนาะสำหรับที่นาน้อยเมืองน่าน 91.50สี่คำเรดิโออำเภอเวียงสา 92.50 เสียงสายเรดิโอต้าวังผา 100.75 เหนือเขื่อน 90.75 น่านฟ้าเรดิโอ 101.75 แดนดินทินนาก็2วันแล้วเนาะที่อินเทอร์เน็ตบ่ดีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อบ่ได้ที่แดนดินทินนาก็2วันนะแต่ว่ากับวันนี้ก็จะเป็นนี้ญาติโยมหน้าฝนนะไฟฟ้าดับพ่องอุปกรณ์บางอย่างมันไฟมันกระชากเนาะมีปัญหากุฏิกุสถานีญาติโยมลานาเรดิโอศพปราบลำปาง 95.75 เรดิโอที่ลำปางวิทยาลัยสารพัดช่าง103.0 แล้วก็ R Radio Network 99.50 กฟผ.แม่เมาะลำปางเฮาเคยได้ฟังถึงวันอย่าเมื่อเฮาฟังตลอดมาหลายวันมันดีถ้ามันบ่ดีวัน2วันนี่เฮารู้สึกว่าเหมือนมันบ่ดีไปเลยญาติโยมเขาจะเกิดจะอันทั้งที่เฮาฟังทุกวันเฮาฟังทุกวันดีถึงวันมันบ่ดีวัน2วันเอาละบ่ใครม่วนน่ะนะก็คนเฮายังพักผ่อนน่ะเนี่ยอุปกรณ์มื้อนี้มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จ
ใจมันถึงวันมันก็ลุถึงวันมันก็มีเสื่อมมีลุไปพ้องเฮาได้ยินได้ฟังถึงวันบ่ได้ยินเห็นวันสองวันนั่นล่ะเป็นเรื่องญาติโยมทั้งหลายต้องเกิดเผื่อไว้ก็มีช่องทางสำหรับการฟังอยู่หลายตี้หลายจุดนะฟังวิทยุบ่ได้ก็ฟังทางอินเทอร์เน็ตฟังทาง Facebook ฟังออนไลน์มีช่องทางที่ได้ฟังอยู่หลายอย่างออนไลน์บ่ได้นี่อันนี้ของอาตมา Facebook นี่ก็รู้หมดหลายท่านเข้ามาตะกี้เข้ามาได้ลุดไปคนเดียวต้องเข้ามาต่อทำไมนี่เสียงอาจจะหายไปเนาะมันได้เหลียวซ้ายเหลียวขวานะสัทธาญาติโยมเตือก็ลำบากกับระบบอินเทอร์เน็ตนี่นะ เชื่อมต่อจัดลำบากนะฮะเขาจะต้องมาแปลงมันเสียงมันหายเพราะจะมาเหลียวหน้าไปแปลงคอมแฮมตัวปากบัดซื่อกับไม้มาแปลงกับบัดได้คนเข้ามาทางเฟซบุ๊กก็จะเข้ามาทางเฟซบุ๊กนี่เนาะได้หันบ่ได้เข้าบ่ได้ฟัง Facebook ก็เป็นวิตกกังวลไหลหาคนที่เพิ่นอยู่ไกลที่จริงระบบ Facebook นี่ก็คนบ่ใจนักนะถ่ายทอดแต่ละเตือน3คน5คนแต่มันคนเพิ่นอยู่ไกลเนาะแล้วแถมอย่างนึงก็คนเฒ่าเฮาก็ใจว่าจะเข้าถึงหมดระบบ Facebook เนี่ยคนเฒ่าบางคนนี่เพิ่นบ่ฮู้อันหยังเป็น Facebook Facebook อันหยังบ่ฮู้ฟังวิทยุก็เปาะเนี่ยคนก็มีบ่กี่คนนะคน2คนซะเตื้อเฮาถ่ายทอดออกไปเฮาอู้ธรรมะแท้ๆเนี่ยอู้ที่เป็นแก่นแท้ๆเนี่ยเข้ามาใหม่ๆ30 40 50อูธรรมะที่เป็นแก่นแต่ลดลงไปติแปลกเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายอินเทอร์เน็ตถ่ายเฟซบุ๊กก็มีปัญหาเนอะมาเจ้านี่นะอยู่ดีๆก็ลุดไปคนเดียวนะเอาไปตามสภาพเนาะศรัทธาญาติโยมบุคคลกระทำความเคารพผู้ที่ควรเคารพสักการะผู้ที่ควรสักการะนับถือผู้ที่ควรนับถือปูชาผู้ที่ควรปูชาเพราะการกระทำอย่างนั้นจะเป็นที่ยึดไว้อย่างดีเป็นที่ยึดไว้ในใจการปฏิบัติธรรมโดยที่ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งก็เป็นกิจที่สำคัญของมนุษย์เฮาทุกคนเพราะเป็นทางเดียวต่ออันที่จะทำให้เฮาเข้าถึงพระรัตนตรัยพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการเป็นที่เปิ่งที่ระลึกอันแท้จริงแล้วก็ยังเป็นเหตุที่ทำให้ใจเฮาหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งจุดประสงค์ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเพื่อแสวงหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากการเป็นทาสของพญามารที่จะมาบังคับครอบงำจิตใจของเฮาบ่ให้ได้หลุดพ้นให้ยึดอยู่ในคนสัตว์สิ่งของวนเวียนอยู่ในทะเลตุกแห่งสังสารวัฏที่ยาวไกลที่เสาะหาเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดบ่ได้ฉะนั้นจิตสำคัญของตัวเฮาที่ได้เกิดมาแล้วคือการได้ฝึกฝนจิตใจศรัทธาญาติโยมการแสดงความเคารพคือความตระหนักในคุณธรรมในคุณงามความดีของคนอื่นนอบน้อมโดยการแสดงออกทางกายวาจาก็มีอยู่หลายวิธีเนาะ
หันเปิ่นเดินมาก็ลบหลีกทางเฮ้อเปิ่นเดินมาตั้งหลังเขาก็ลบตั้งข้างเฮ้อเปิ่นไปก่อนนี่คือแสดงความเคารพลุกขึ้นยืนต้อนรับนะแล้วก็สละตีนั่งเฮ้อตีนั่งประนมมือเวลาอู้กราบไหว้แล้วก็ขออนุญาตทำกิจต่างๆไปลามาไหว้บอกกล่าวอันนี้เป็นต้นคือการแสดงความเคารพถ้าสังคมใดมีความเคารพต่อกันความสมานฉันท์ความสามัคคีก็ย่อมเกิดขึ้นสังคมนั้นก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขความเคารพควรจะเริ่มตั้งแต่ครอบครัวก็คือลูกๆเคารพพ่อแม่ด้วยการเชื่อฟังจะอู้จ๋าก็มีสัมมาคารวะไปลามาไหว้แล้วก็ฮือคุณธรรมเนี่ยแผ่ขยายไปถึงห้องห้ำห้องเฮียนไปถึงหมู่บ้านไปถึงชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดไปจนถึงประเทศชาติบ้านเมืองเคารพกฎหมายบ่ได้ล่วงละเมิดในกฎระเบียบข้อบังคับต่อไปบ้านเมืองก็จะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพุทธองค์ทรงตรัสถึงอานิสงส์ของผู้มีความเคารพว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนที่บ่แข็งกระด้างบ่เย่อหยิ่งกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกต้อนรับบุคคลที่ควรลุกต้อนรับคืออาสนะที่นั่งแก่คนที่สมควรคืออาสนะที่นั่งคือต่างแก่คนที่สมควรคือต่างสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือปูจาคนที่ควรปูจาเมื่อละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติเพราะกรรมนั้นอันเขาได้ทำพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปถ้าบ่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์บ่ว่าจะเกิดในณติแห่งใดย่อมจะได้เกิดในติตระกูลสูงในบทปอนก็มีอภิวาทนสีลิสานิจังวุทธาปัจจายโนจัตตาโลเนี่ยคือบุคคลที่มันกราบไหว้จะได้อายุวันนะสุขภละในกำปอนที่เปิ้นแปลออกมาฉะนั้นญาติโยมองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็แนะนำร่ำสอนให้ความสำคัญในเรื่องความเคารพพระภิกษุสงฆ์นักบวชที่เข้ามาอยู่ร่วมกันนี้สืบอายุพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเปิ่นอาศัยการเคารพกันตามลำดับอาวุโสไผ่บวชก่อนก็ได้ชื่อว่ารัตตัญญูหมู่สงฆ์นี่เปิ่นงดงามอย่างนี้น่าเลื่อมใสเพราะอาศัยมหากรุณาที่พุทธเจ้าเปิ่นได้วางเนติแบบอย่างแบบแผนไว้มีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลเมื่อพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปโปรดชาวเมืองเวสาลีแล้วก็ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จจาริกมาที่พระนครสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุอันเตวสิกของพระชัพพคีเห่งเดินทางไปถึงที่พักก่อนภิกษุรูปอื่นเพื่อจะจองที่พักให้กับอาจารย์ตัวเองพวกตัวเองเป็นเหตุให้พ
พระผู้ใหญ่ก็คือพระสารีบุตรที่ไปเมื่อลูนนั้นบ่มีที่พักโดยอัธยาศัยของพระอรหันต์ท่านก็บ่ได้เรียกร้องบ่ได้น้อยอกน้อยใจยังบ่ได้ถือตัวเองเป็นใหญ่ว่าตัวเองเป็นอัครสาวกเบื้องขวาต้องการเสนาสนะดีๆกว่าผู้อื่นบ่ใช่อย่างนั้นเมื่อที่อยู่ถูกจับจองหมดแล้วท่านสารีบุตรท่านก็หลีกไปพักที่ปืนเก้าไม้เหี้ยตกมาเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จลุกขึ้นมาไปหันใส่พระเถระคือพระสารีบุตรไปนั่งปืนเก้าไม้ตามลำพังพระองค์ก็ถามดูก่อนสารีบุตรทำไมเธอถึงมานั่งอยู่ปืนเก้าไม้นี้พระสารีบุตรก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดพระพุทธองค์ทรงรับทราบพุทธองค์มีพุทธประสงค์ก็รับสั่งให้ประชุมส่งเป็นการด่วนสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ข่าวว่าภิกษุอันเตวสิกก็คือลูกศิษย์ของพระชัพพคีเดินทางล่วงหน้าไปก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วก็จับจองที่นอนเสนาสนะอันดีสำหรับอาจารย์ตัวเองแต่บ่ได้จัดแจงไว้เพื่อสารีบุตรแม่นก่อเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ฟังพุทธเจ้าถามก็ตอบตามความเป็นจริงพระองค์ก็ทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงรีบไปก่อนเหล่าภิกษุอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเหตุใดจึงประพฤติอย่างนั้นการกระทำของพวกเธอจัดว่าเป็นโมฆะบุรุษบ่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังบ่เลื่อมใสเป็นไปเพื่อความคลายความเลื่อมใสของบุคคลที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเช่นไรอย่างใดภิกษุประเภทไหนควรได้อาสนะอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศพุทธเจ้าก็ถามภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าภิกษุที่บวชจากตระกูลกษัตริย์ควรได้อาสนะก่อนน้ำอันดีบิณฑบาตอันเลิศภิกษุบางพวกก็กราบทูลว่าภิกษุที่บวชมาจากตระกูลพราหมณ์ควรจะได้ก่อนบางกลุ่มก็ว่าภิกษุที่มาจากตระกูลคฤหบดีควรจะได้วัตถุอันเลิศก่อนบางรูปเสนอว่าภิกษุที่จำพระสูตรได้บางรูปก็เสนอภิกษุที่จำพระวินัยเป็นธรรมกถึกได้ฌานต่างๆปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเนี่ยจนถึงอรหันต์เนี่ยพระองค์ได้รับคำตอบจากภิกษุเหล่านั้นพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่แถบป่าหิมปานมีสัตว์อยู่3ตัวมีนกกระทามีลิงแล้วก็จ้างอาศัยอยู่ที่ต้นไทรนี้สัตว์ถึง3ชนิดนี่บ่มีความเคารพยำเกรงกันใครแหย่หยังก็แหย่ตามใจชอบก็เป็นเหตุให้ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาบางครั้งลิงก็ไปใส่หางมดแดงตกใส่หัวจ้างจ้างก็โมโหเอางวงเขย่าต้นไม้ลิงนอนแบบเป็นสุขจะนอนก็จ้างเอาตัวมาสีต้นไม้เขย่าต้นไม้เอางวง
กำกิ่งไม้ขว้างลิงลิงอยู่บ่เป็นสุขนกกระทาบินไปบินไปกะถ่ายฮดใส่หัวจ้างพ่องฮดใส่หัวลิงพ่องลิงก็ไปเตะหางนกกระทาเอิ้นนั่นเนี่ยต่างฝ่ายต่างเบียดเบียนกันอยู่บ่เป็นสุขต่อมาสัตว์ถึงสามนี่ก็มาปรึกษากันว่าเออเจ้าโมเฮาอยู่กันบ่มีความสุขเพราะเฮามัวแต่แกล้งกันต่างก็บ่ได้กินได้นอนดีบ่มีความเคารพยำเกรงกันเนี่ยจะได้ดีนะถึงจะฮู้ได้แน่ว่าหมู่เฮาถึงสามเนี่ยภัยเกิดก่อนจะได้มีความเคารพกันตามลำดับแล้วก็ฟังกันจ้างก็เสนอขึ้นมาว่าตัวข้าเกิดมาตั้งแต่ต้นไม้นี้น้อยๆนะตัวข้าตอนใบใหญ่เตื้อเนี่ยข้าอ้าขาควบต้นไทรนี่อยู่ปื้นต้องบุญข้าจำได้เพราะนั้นข้าก็เลยมีอายุนักกว่าไผ่ลิงก็แย้งว่าจ้างเหยเมื่อข้าน้อยๆนี่นะข้านั่งบนปื้นดินนะข้าเด็ดเอายอดต้นไทรนี่มาเล่นแสดงว่าข้านี่เกิดก่อนเปิ้นนกกระทาก็บอกสัตว์ถึงสองถึงจ้างกับลิงว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่มีอย่างสักอย่างอะหลงลืมตัวข้านี่ไปกินหน่วยไส้จากที่ไก่แล้วข้าก็ถ่ายมูลณที่นี่ต้นไทรนี่มันเกิดจากมูลเกิดจากการขับถ่ายของตัวข้าฉะนั้นข้าก็เกิดก่อนท่านทั้งสองเมื่อไล่ลำดับอย่างอีลิงกับจ้างก็เลยยอมนะยกหือนกกระทาเป็นลูกพี่เพราะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเกิดก่อนก็จะมีความเคารพนับถือปู่จ้าตั้งอยู่ในโอวาทของนกกระทาเมื่อสัตว์ถึงสามมีความเคารพยำเกรงกันมีความประพฤติกลมเกลียวกันตั้งแต่นั้นมาก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขนกกระทาก็ได้ลิงกับจ้างมาเป็นเพื่อนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในศีลเมื่อละจากสังขารร่างกายเป็นเดรัจฉานก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อพุทธองค์ทรงตรัสเล่าเรื่องราวของสัตว์ถึงสามเป็นตัวอย่างสอนใจพระองค์ก็สอนภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเหล่าสัตว์นั้นเป็นเดรัจฉานยังมีความเคารพยำเกรงตกลงกันได้มีความกลมเกลียวมีความเคารพนับถือแต่พวกเธอเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยเฮานี่บ่มีความยำเกรงกันนะบ่มีความเคารพกลมเกลียวกันนะถ้าเธอทั้งหลายมีความเคารพยำเกรงมีความกลมเกลียวกันอันนั้นเป็นความงามในพระธรรมวินัยโดยแท้ภิกษุทั้งหลายเฮาอนุญาตการกราบไหว้การรุกรับต้อนรับอัญชลีสามีจิกรรมแล้วก็อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตอันเลิศตามลำดับผู้มีพรรษาการมากกว่าตั้งแต่นั้นมาภิกษุทั้งหลายต่างมีความเคารพไผ่บวชก่อนก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่บวชที่หลังบ่ว่าไผ่จะมาจากตระกูลไหนกษัตริย์พราหมณ์มาจากตระกูล
เศรษฐีคหบดีมีชื่อเสียงโด่งดังเพียงใดต่างก็ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอันนี้เป็นความงามของพระธรรมวินัยเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ฮือความเคารพกันตามพันเตอาวุโสผู้บวชก่อนก็เปิ่นก็ว่าพันเตบวชมรูนก็ว่าอาวุโสท่านอาวุโสอันนี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานอกจากนี้ผู้มีความเคารพกันตระหนักในความดีของคนอื่นก็จะเป็นที่มาแห่งปัญญาเพราะว่านิสัยที่คอยจะพิษคนอื่นนั้นจะก้อยๆหายไปจางไปพอหาแต่ความดีของคนอื่นพอข้ามสิ่งบดีไปเหลือไว้แต่สิ่งดีติดตัวทำให้ตัวเฮาเป็นแหล่งรวมของความดีฉะนั้นญาติโยมขอให้เฮาทุกคนฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนจะได้เป็นหน้าบุญของเฮาแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีงามสำหรับลูกหลานต่อไปพอเวลาแล้วก็พอสมควรศรัทธาญาติโยมเนาะเวลาวุ้ยนี่เพอกำเดียวบ่ได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้าวไผจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลกันรับฟังจะอู้จะจ๋าก็เจริญเนอะโทรเข้ามาอู้จ๋ากันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09983663220998366322วันนี้อยู่ด้วยกันตึก6โมงวันนี้มันปุ๊ด6โมงก็ฟังหลวงพ่อพระครูวิชิตศิลาพรวัดวังสิงห์คำส่วนที่เมืองฝางพวกก็คงจะเป็นธรรมวัดเจ้าเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าโทษจากดังใดโทษเสียเจ้าฟังชัดดีเนาะชัดจริงเจ้ามันนี่มีบ่มีเสียงอย่างรบกวนกะบ่มีเจ้าวีวีวอวอหำอื้ออีมีก็จะบ่มีเจ้ามีเนาะเจ้าโมทนาเนอเจ้าสาธุอันนี้แม่บุญปันอยู่อันศพเตี้ยศพเตี้ยจำตองเอามีเข้ามาแถม0998366322 0998366322บรรลุเจอกะก็ว่ารับละกันไปนอนฟังไปนอนไปรับไปเลยฟังไปม่วนรับรับละกันรับสายก่อนจะเริ่มปอนไอ้สาเจ้าอ้าวใหญ่อ้วนใหญ่อ้วนเจ้าชัดเจนดีเนี่ยเจ้าโอ้ยังมาดักชัดเจนเลยเนี่ยมาดักอย่าสว่างสุดเจ้าแล้วหรอเจ้าหมดทันแน่เจ้าเจริญปอนวันเช้าสัตว์สาจารย์อยู่ตั้งใดสันคิดเล็กสันคิดเล็กยังเป่าเป้าบุญกะยังเป่าครับฟังชัดดีเนาะก็ไม่มันค่อยดังด้วยอันยังดังอื้อเลยหรออ๋อเสียงดังอื้อๆกะแล้วก็ได้เงินเลยฮะแล้วมาชัดแน่อันยังก็เงินแล้วก็มาเงินเบี้ยแล้วก็มาชัดแน่อื้อๆน่ะมันหำกะค่ะก็แปลกนะก็แปลกฟังจังๆใหม่เพิ่มเป็นยังวะเป็นของวันหลงวันนี้ดังเลยนี่นะวันนี้ดังอื้อๆกะ
ครับเป็นตายอย่างพ่อเนาะเดี๋ยวต้องฟังคนอื่นเขากันเนาะยินดีเนอดังอื้อๆว่าต้องฟังรายอื่นพอเจริญปอนไปหาพระอาจารย์อ้าวเมืองนั่นผมมันเก็บขอบเมืองสลีมจังหวัดน่านจังหวัดน่านดังอื้อๆก็ป่ะครับผมนี้ครับฮะมาดังอื้อๆเสียงยังกะฮันเนี่ยอันเอ็นดีเนอร์บทนาฮะเมืองนั่นเป็นยังวะจำต้องเป็นยังเวียงเป่าๆดังอื้อๆวะเอ้าเจริญปอนเดี๋ยวต้องฟังทางเมืองฝางพอเจ้าไว้ก่อนเจ้าวปปฟังจากแก่งหัวลิ้นเมืองฝางเจ้าเมืองฝางเมืองฝางพวกนี้ฟังเสียงวิทยุดังอื้อๆก็ยายบาดังเจ้าชัดเจนดีเจ้าเสียงชัดแจ๋วดีกะเจ้าฟังทีๆนะอื้อๆเนี่ยมันได้ยินเจ้าฟังชัดเจนดีโมทนาบางทีเสียงอาจจะกรบคนเฒ่าบนอาจจะฟังบัดทีเจริญปอนนอกจากการท่านพระครูครับใครจะได้ปลดหลวงหน่อยก็มันดังโฉดๆโฉดๆนะครับเอ๊ะโฉดๆฮะหมอโฉดจ๋าโฉดจ๋าแต่ได้ยินแต่มันบ่ชัดครับไหลจับกะไหลขึ้นมาจับอันนี้นะไหลขนาดนักนั่นฮะหมออืมอืมก็จะชัดเจนจัดดีเดียวนะโฉดจ๋าโฉดจ๋าเป็นอย่างโฉดๆโฉดๆมันไหลมันไหลตกไงเอออันนี้ถ้าอย่าเป็นตายวิทยุแล้วก็ไอ้ปอใช่ครับมันเป็นแต่เครื่องชงป่ะน่ะนั่นจ้ะพอโค้งชงมาป่ะน่ะเออจังเพ่เป็นยังหวาดีอ่ะเออน่ะสายอื่นอาจจะดีทั้งเฮานี่มันปวดหนักปวดหนักไก่มันไก่แบบไก่แต่ก็ฟังได้ลูกด้วยนางแก้วไปมันไก่เนาะครับครับข้ามเรือนางแก้วไปมันไก่โมทนาเนอครับครับสุดสาสุดสาจะได้แถมเอาป้าสีดาแรงงานพอหรอเจ้าวันสาเจ้าทางชัดเจนเจ้ามีโซ่มีซ่ามีแซะมีซอกอย่างสักอย่างนี่เหรอมะยิ้มเหมือนกันเหรอมะเจ้าตั้งเลี้ยงไม่ชัดเจนเจ้าเรื่องตั้งอุกาจารย์ฝนตกเจ้ามาฝนตกใจสายก็ฮะเจ้าจำเป็นอย่างเจ้าด้านชัดเจนทุกท่อยคำจับตาตู้เงาชัดเจนเปลี่ยนเจ้าว่าสองว่าแปดนี่อ่ะเจริญปอนอ่ะเจริญปอนร้องเลยเจ้าเป็นยังอ่ะหืมจากที่ไหนสององค์ครับอ๋อพระเจ้าสององค์สวัสดีครับท่านอาจารย์ฟังสถานีไหนนี่อันเตียนบ้านถึงสองตีนะครับอ่าเตียนสันปะตองอ่ะครับสันปะตองกับบ้านทุ่งเรดิโอกะครับแล้วก็สักเดนดีครับโอ้บะดังบะดังอื้ออ้าอย่างเก่ากะบะดังครับเสียงใส่ปิ้งอยู่นะฟังตลอดลูกเจ้าได้ครับห้องห้องเมียห้องเมียโกโทรศัพท์โกโทรกรรมเองเขาบะแจ้งครับเขาเขาโกโทรเขาก็ไม่ได้โทรในเนาะครับก็ดีไปอย่างครับอยู่ข้างอาจารย์ก็ดีไปอย่างที่สองว่าจะปูนอะอยู่กับบ้านอยู่บ้านนะงงๆแค่นิ่งนะจ๊ะอดทนนะยินดีหนึ่งถึงหลานหลานหลานสองคนเออเว้ยกักตัวมดเดี๋ยวนี้มาตั้งห่างดงครับห่างดงก็โดนกักตึงหมู่บ้านมันนักลำบากอาจารย์ครับเออเดี๋ยวมันเริ่มเข้าสู่หมู่บ้านละเข้าสู่หมู่บ้านเลยบ้านใดจะแจ็คพอตจะให้กันนักขนาดนะครับบ้านใดจะแจ็คพอตมันนะกักตัวทั้งหมู่บ้านครับยินดีเนอร์ครับขอบคุณครับจังหายบนกับป่าตองก็จะป้นละอดเอามากี่วันนะ0998366322มันเหมือนกันทั้งเหนือพวกในของแปสิดามันใกล้สถานีหน่อยกะทางใต้นี่ไก่ไปนะเจริญปอนไว้สาท่านครูครับ
เมืองน่านว่าจะได้อันนี้ได้รับฟังชัดเจนดีครับเอ้าว่าไปจบเลยเอาจบฟังแล้วก็วันนี้ได้ฟังเหตุฟังธรรมแล้วยกดีใจครับเนาะปิศาประโยชน์ดีครับสำนวนพ่อหนานสำนวนพ่อหนานว่าจบไปเลยครับพอได้ฟังเราฟังธรรมวันไปวันก็ถึงมนุษย์มันใจดีครับมันก็เป็นหนึ่งเขาว่าน้ำใสล้านาอันน้ำคำน้ำใจน้ำใสล้านาก็ตึงเต้นะหัวนะกันเขาฟังน้ำฟังคำแล้วก็มันก็สบายใจครับจำว่าที่หลวงพ่อเปิ้นว่าเนาะน้ำอย่างก็เอาแน่ๆเอาเนี่ยน้ำทำร่างใจน้ำใสล้างหน้าเป็นเส้นผมว่าน้ำน้อยได้เอาปฏิบัติตามน้ำเก่าทำได้ดีจะเลื้อยหลงเลี้ยงครับยินดีเนอะครับครับอันนี้อันน้าน้อยก็ช่วยกันกะฟังกับไปฟังบัดใดไปช่วยท่านพระครูบ้องเนอะน้าน้อยน้าหมื่นได้ยินกับไปช่วยกันก็มาอันนี้เงียบไปก็จะง่อมนะเงียบปิ้งง่อมถึงเมืองเลยจะบอกคือเหี้ยดักปิ้งอ่ะก็นั่นจะไปโทรหาเนอะโอ้วิทยุไม่ได้ยินแต่มาคู่ไม่ได้ยินเป็นเดือนเลยไม่ได้ยินตลอดแล้วกับนั้นดักเซฟนี่จะไปโทรหากันนี่มันได้ละจะเดินปนครับครับภาษาพระอาจารย์จากลำพูนนะครับผมที่ไหนก็จากลำพูนครับมันกว้างล่ำอ่ะลำพูนถึงจังหวัดอ่ะเดี๋ยวลำพูนตรงหัวจ้างไหมครับเออนั่นก็ตรงหัวจ้างเนาะนั่นก็อันบ้านห้องกับลำพูนวิทยุนะครับพระอาจารย์บอกให้ญาติทำเลยต้องขยับวิทยุครับการวิทยุมันชูนกับขยับวิทยุน่ะย้ายมันทีมันไปจับขึ้นจับอันนี้ย้ายจุดมันย้ายจุดมันเนาะย้ายจุดบางนะทางนี้ดีก็ใช้ถ้าใช้วิทยุก็ใช้สายลวดก็สายลวดถ้าส่งวาเนี่ยตัดก็นั้นจับเนาะครับผมว่ามันเกี่ยวกับอากาศกับขึ้นมาผมกับนี้กับผมเคยยังงงอย่างนี้กันว่าคิดว่ามันเกี่ยวกับสถานีมันใช่เขาต้องย้ายขึ้นย้ายขยับวิ่งยู่นะขยับเห็นน้อยเอาสายลวดต่อขึ้นน้อยขยับไปขยับมาตรงไหนเนี่ยนั่นแหละครับผมเทคนิคน้อยเนาะใจเทคนิคเห็นน้อยครับผมครับผมอันนี้ในพระอาจารย์นะครับยินดีเนอะบางทีเขาจะจู้อย่างเก่ามันก็ยังอันแต่มันไม่ได้ยินนะมันได้ยินเขาแบบพยายามอ่ะมันมีหลายวิธีไหลใหม่ปิดแล้วเปิดใหม่ไหลเสาะหาขยับจุดบางทีเอาไปตั้งจุดนี้มันบ่ชัดกูเตื่อมันเขาฟังสถานีนี่ชัดเพราะว่าคลื่นอยู่ใกล้บางทีอยู่ไกลสถานีตั้งอยู่ไกลก็กำลังส่งมันบ่พอกำลังส่งแห้งบ่พอมันไปไกลมันก็อ่อนกำลังส่งอ่อนไปมันก็หับบ่ชัดมันถ้าเราอยู่ใกล้สถานีมันก็แจ๋วปังปังเลยชัดเจนนี่อยู่ไก่น้อยมันก็ธรรมดาหรอกศรัทธาญาติโยมเนาะ0998366322ตี5กับ49นาทีเหลือเวลาแถม10นาทีไผจะอู้จะจากะเจิ้นโทรมากูเตื่อนี่ศูนย์กันหรอโทรมาอดอัดอดอัดน่ะเวลาบ่ป๋อโทรบัดตันท่านเอ้ยโทรบัดตันเวลามีกับโทรมาจะแจ้งผลการรับฟังก็ได้ถามปัญหาก็ถ้าดูเวลาตอบได้ก็จะตอบน่ะของป้าหลวงน้อยนี่อู้วันผูกเนาะ2วันวันพัดกับวันศุกร์2เจ้าแต่วันผูกนี่บ่แน่ใจนะพวกถ้าท่านสมชาติเปิ้นมาก็บ่ได้อู้วันพัดนี่เวลาเอาเวลาให้ท่านสมชาติช่วงมาเจ้าตีห้าที่เปิ้นอยู่เมืองปานเปิ้นจะเลิ่นปนมาสักการเจ้าทุกจากที่ไหนเจ้าอยู่ฝั่งเราแม่อยู่ฝั่งเลยเนาะเมืองฝั่ง
จ้าแม่มูนอยู่ฝั่งเอ๊ะบ้านนี่แม่ฝั่งตะวันน่ะเออบ้านนี่ยังแม่ท่านผู้ประธานเออเออบ้านไอ้ยังเมืองฝั่งอ่ะบ้านไอ้ยังเมืองฝั่งอ่ะบ้านนั้นบ้านใหม่หลวงมันต้องรู้ใครจ้ะบ้านแม่งอนน่ะตำบลแม่งอนอ๋อตำบลแม่งอนเออเจ้าฟังถึงวันเนาะแม่ฝั่งตะวันมาประธานเปิ้นอดกันแล้วเนาะขอโทษแล้วล่ะมื้อนี้ติดแล้วติดแล้วบ้านใหม่หลวงเจ้าบ้านใหม่หลวงมันทำบุญไหมฟังโทรศัพท์ให้นะไปเมาฟังวิทยุก็จะงงอ่ะเออโทรติดแล้วอู้เต็มตี้อ่ะอู้เต็มตี้โทรติดแล้วอย่างแหมเออเจ้าอย่างเดียวเออเอาเจ้าอย่างเดียวไปเลยอ้าวเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านพระครูอ้าวว่าจะได้สุดท้ายมากันนกกับกระลานกมาขี้แว่นกันละมาถึงกับสามาขี้ทำไมยุ่งกันอยู่จันมือน่ะละลูกกันเป็นเก้านะลูกกันเป็นใหญ่ที่ไหนเป็นขี้นกเลยยอมนกมาด้วยนะของแม่งากันหนึ่งนะสักดีโถยต้องสักนะกันนอนก็สอดแสบสอดแสบมันให้บ้างคือตีไก่ยัดหรือว่าสาเจ้าโมทนาต้องย้ายจุดย้ายจุดเนาะขยับหันซ้ายหันขวาหันไปตรงนี้แต่มันบาดชัดก็ต้องหันไปแหมตั้งเจริญปนเจ้าสาธุน้องป้าขาวดังอื้อๆอ้าๆก็ที่นี่ไม่น้อยนะเจ้าน้อยๆเนาะเสียงห้ำนะวันนี้ลองมาใจอันคอมตัวเก่าพอเอกอ่ะเดี๋ยวว่าจะดีบ่ดีแต่ดังอื้อๆน้อยห้ำน้อยๆเนาะเจ้าโมทนาวันพวกก็จะลองปรับทำไมก็ย้ายเปลี่ยนสายก็เปลี่ยนนั่นนะก็แปลกเหมือนกันนะคอมตัวนี้คอมพิวเตอร์ตัวนี้นี่ถ้าจะไฟมันกระชากวันนั้นอ่ะเลยยุ่งไปถึงหมู่ลวนไปเลยไฟมันวันนั้นมันปุ๊บปั๊บกันเดียวอ่ะอ้าว0998366322อาตมาฟังเอาหูครอบฟังนี่บ่ดังอย่างนะแต่เวลาเขาไปเปิดเทปเก่าดังวะเขาฟังย้อนหลังเขานะ Facebook นี่บ่ดังวะเออนั่นก็บอกว่าจะไปเสาะสาเหตุอย่างใดเออทางเทคนิคนี่มันยากแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชิ้นมันนิ้วเดียวแหละแค่และหน่อยเดียวแก้นี่หน่อยเดียวเนี่ยเสียงมันบัดใส่อ้าวมีเข้ามาแถม0998366322บะหมี่ก็จะลาแล้วเนอะลาไปก่อนเวลาเจริญพรว่าจะเจ้าอ้าววิลาว่าจะได้วิลากำลังใจมาได้กุดเตือเนียนท่มตันเนาะกดบัตรวันนี้ว่างเลยสายว่างเวลาเลยได้มาได้ยินทีก็บ้านเวลาได้ยินจ้ะเออได้ไปไหนกะเอาวิทยุเนี่ยกะเป็นกู้เป็นกิมเนอะโอ้ยุดไปเลยยินดีกำลังใจไม่ได้ขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณเนอสาธุสาธุเวลาบันดงหัดหนักฟังถึงวันนะเจริญปนกราบพระเจ้าขอพระคุณอ้าวพระจันทร์ให้ปัตตะจันทร์นี่ก็ดังอื้อๆอยู่ท่านเออแห้งก่อดังแห้งเจ้ามาแห้งแต่ว่าก็น้อยๆน่ะนั่นไงทั้งได้อยู่เจ้าเออ
ยังเหมือนกันนะยังเป้าเหมือนกันยังดังน้อยๆเนี่ยฟังไปอยู่เจ้ายังเป้าเหมือนกันยังฟังเหมือนกันเออเออถ้าเป็นตาทาเคียงตัวนี้ละเจ้าอันพวกก็ฟังแหมกรรมอันพวกนี้พกฟังแหมกรรมเนอะเจ้าอ๋อหูละถ้ามีสัก 3-4 สายยืนยันในหูละก็หูสาเหตุละอีน่ะเอามีเข้ามาแถม0998366322ต้องมีคนช่วยบอกกะมันดักปิ้งเห็นไปหู้ใหญ่อะผู้ฟังเป็นตัวสะท้อนมาเจริญปนเจริญปนติดแล้วน้อสวัสดีสวัสดีเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอเวียงสาเจ้าอำเภอเวียงสาเจ้าบ้านหยังบ้านหยังตำบลอายนาไลบ้านหยังบ้านใหม่เจริญลาดอ๋อบ้านใหม่เจริญลาดเจ้าฟังวิทยุมันดังอื้อๆก็แม่ดังเมืองน่านบุ่นมันมีน้อยๆมีน้อยเนาะเจ้าเสียงฮัมหน่อยเนาะเจ้าเสียงมันบัดใสวันพุกจะเปลี่ยนตัวใหม่วันพุกรายงานเฮ้อแก่มกำเนิมพุกนะเจ้าเจ้าจกดีเนอเจ้าอีกอะมาพ่องกาเวียงสาผู้เพียงเวียงสาอย่ามาพ่องกาเจริญปนพระเจ้าอยู่ตั้งได้อยู่หางดงเจ้าข้างโรงพยาบาลหางดงไม่ยาวอ๋อหางดงหางดงถ้าอย่าฟังขึ้นนั้น 89.5 นี่เนาะของลุงดงนั่นไหลมาจับกะจับเปิดจับเออฟังวันแรกกะฟังแค่เมินแต่ไม่ได้โทรโอ้วันนี้อันได้ยินอื้อๆก่อได้ยินเจ้ามีกะชัดแจ๋วเลยเจ้านั่นกดสถานีของลุงดงเพิ่นยังชัดอีกับเบิดใจเป็นตาอัตมานะอีนะสัดเจียวเลยบอกแม่ฟังตลอดแม่แต่ไม่ได้โทรเลยโทรวันนี้เออต้องโทรหากันพ่องกาเนอะเนาะเสือมันหมดตันพื้นหมดตันแท้นะเนาะเมื่อท่านออกเก้าโง่โทรหมดตันเลยหมดตันเลยตื่นเจ้าเหมือนกันแท้เจ้าคือเจ้าเออนอนฟังเขาก็ให้เป็นอย่างแจ้งดีขวายงามแหมน้อยกะเจ้ายินดีนะเนอเจ้ายินดีสาธุอันนี้เปิ้นอยู่ห่างดงฟังของลุงดมแหมใส่ปิ้งวะเป็นอย่างลูกวะเออนั่นไม่อย่าอ่านหรอฮะถ้าเป็นตาที่อาตมาเพ่มันก็ต้องเป็นอันมดกาช่องหาสาเหตุกันเนาะอุปกรณ์บางอย่างบางชิ้นมันก็เป็นเนี้ยญาติโยมธรรมดาเนาะพอเวลาแล้วก็ลาจากกันไปก่อนเนอญาติโยมเนอพระกันทำไมก็โอกาสหน้าก็วันพุกเนาะโชคดีมีใจอายุวันโนสุขังปะลัง